เป็นใครล่ะโอ้ข้าเรียนแล้วข้าเลยหูชนหัวสั่นไงเฮ้ยพ่อเฮ้ยถ้าพูดถึงนวนิยายที่เกี่ยวกับวิทยายุทธและนวนิยายแนวกำลังภายในและรวมไปถึงภาพยนตร์หรือซีรีส์ที่เป็นเรื่องราวของจอมยุทธถ้าไม่พูดถึงบุคคลผู้นี้ก็คงไม่ได้เพราะเขาคือบิดาผู้ให้กำเนิดนวนิยายแนวกำลังภายในและตำนานของจอมยุทธทั้งหลายและเป็นผู้มีอิทธิพลต่อผู้กำกับหนังฮ่องกงมากคนหนึ่งในคลิปนี้รายการ Talk About Movie จะพาทุกท่านไปรู้จักประวัติย่อและบุคคลผู้นี้กันถ้าพูดถึงกิมย้งหลายๆท่านที่เป็นคอหนังหรือนวนิยายจีนแนวกำลังภายในทุกคนต้องรู้จักกันแน่นอนกิมย้งหรือชื่อจริงจาเหลียงย้งจาเหลียงหยงชื่อภาษาอังกฤษหลุยจาเหลียงหยงเป็นนักเขียนนิยายกำลังภายในที่ได้รับความนิยมมากมักเขียนนิยายโดยแฝงเนื้อหาทางการเมืองบางอย่างไว้โดยเฉพาะการวิจารณ์ระบบกษัตริย์พรรคคอมมิวนิสต์และลัทธิเชื้อชาติฮั่นเป็นใหญ่จาเหลียงหยงหรือกิมหยงเกิดเมื่อวันที่10มีนาคมคริสตศักราช1924ที่อำเภอไหเล้งเขตไหหนิงมณฑลเจอเจียงแห่งภาคตะวันออกของจีนเป็นบุตรคนที่สองของตระกูลที่มีฐานะเริ่มอ่านหนังสือตั้งแต่วัยเยาว์เมื่อตอนอายุ9ขวบอ่านทั้งนิยายของจีนทั้งหมดและนิยายแปลของต่างประเทศด้วยในวัยเยาว์ได้อ่านวรรณคดีคลาสสิกทั้ง4เรื่องของจีนได้แก่สามก๊กซองกั๊งไซอิ๋วความฝันในหอแดงกิมหยงเริ่มศึกษาในปีคริสตศักราช1929ที่โรงเรียนเจียเซียงไหหนิงมณฑลเจอเจียงปีคริสตศักราช1944เข้าเรียนในภาควิชาภาษาต่างประเทศที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งของรัฐบาลกลางต่อมาปีคริสตศักราช1946ได้ย้ายมาเรียนที่ภาควิชากฎหมายมหาวิทยาลัยตงอูแห่งเซี่ยงไฮ้เอกกฎหมายระหว่างประเทศในปีคริสตศักราช2005ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์และศึกษาปริญญาเอกในภาควิชาการศึกษาตะวันออกเอกประวัติศาสตร์จีนที่เซนต์จอห์นคอลเลจมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ในปีคริสตศักราช2013ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตทางวรรณคดีจีนจากมหาวิทยาลัยปักกิ่งและต่อมาชื่อเสียงของกิมยงมาดังสุดขีดในช่วง1980ถึง1990เมื่อผลงานนวนิยายของเขาได้นำมาสร้างเป็นซีรีส์และภาพยนตร์รวมไปถึงการนำนิยายของเขามาเขียนเป็นหนังสือการ์ตูนหลายฉบับและผลงานของเขาก็มักจะถูกเปรียบเทียบกับนักเขียนนวนิยายอีกคนที่มีฉายาว่าปีศาจสุราหรือโกเล้งผู้ล่วงลับพูดง่ายๆครับถ้ามีนวนิยายกิมยงก็ต้องมีของโกเล้งบนแผงหนังสือผลงานของกิมยงที่ทำให้ทุกคนรู้จักกันทั่วโลกผมจะไล่เป็นพ.ศ.แบบไทยนะครับไม่ใช่คริสตศักราช1จอมใจจอมยุทธหรือตำนานอักษรกระบี่ Book and Salt Gratitude and Levens พ.ศ. 2498 2. เพ็กห้วยเกี้ยมหรือกระบี่เลือดเขียวหรือจอมดาบงูทอง Sorstain with Royal Blood พ.ศ. 2499 3. มังกรหยกภาค1 The Legend of the Condor Hero พ.ศ. 2500 4. จิ้งจอกภูเขาหิมะ Flying Fox Snowy Mountain พ.ศ. 2502 5.มังกรหยกภาค2 Return of the Condor Hero พ.ศ. 2502 6. จิ้งจอกอหังการ The Young Flying Fox พ.ศ. 2503 7. เทพธิดาม้าขาว Swordsman Riding West on White Horse พ.ศ. 2504 8. ดาบนกเป็ด Blade Dance of the Two Rover พ.ศ. 2504 9. มังกรหยกภาค3Heaven Souls and Dragon Zebra พ.ศ. 2504 10. กระบี่ใจพิสุทธิ์ Adesley Secrets พ.ศ. 2506 11. 8เทพอสูรมังกรฟ้า Semi-God and Semi-Devil พ.ศ. 2506 ถึง 2509 12. มังกรทลายฟ้า All to Guarantee พ.ศ. 2509 ถึง 2510 13. กระบี่เย้ยยุทธจักรหรือเด็ดคัมภีร์เทวดาThe Smiling Proud Wanderer พ.ศ. 2510 ถึง 2512 14. กระบี่นางพญาหรือนางพญาผมขาว Song of the Yao Maiden พ.ศ. 2513 15.
อุ้ยเสี่ยวป้อเบียร์แอนด์เดอะคลอดเดนพ.ศ.2512ถึง2515ที่กล่าวมาคือผลงานยอดนิยมของกิมยงผมจะมาเล่าถึงช่วงเวลานิยายกิมยงกันบ้างกบีนางพญาราชวงศ์โจตะวันออก8เทพอสูรมังกรฟ้าราชวงศ์สงเหนือมังกรหยกภาค1ราชวงศ์สงใต้มังกรหยกภาค2ราชวงศ์สงใต้มังกรหยกภาค3ราชวงศ์หยวนกบีใจพิสุทธิ์ราชวงศ์หมิงกบีเย้ยยุทธจักรราชวงศ์หมิงมังกรทลายฟ้าราชวงศ์หมิงเพชรห้วยเกี้ยมราชวงศ์หมิงเทพธิดาม้าขาวราชวงศ์หมิงจิ้งจอกอหังการราชวงศ์หมิงอุ้ยเสี่ยวป้อราชวงศ์ชิงจอมใจจอมยุทธราชวงศ์ชิงดาบนกเป็ดราชวงศ์ชิงจิ้งจอกภูเขาหิมะราชวงศ์ชิงและที่กล่าวมาอีกก็คือช่วงเวลาของนวนิยายของเขาครับว่าอยู่ในช่วงราชวงศ์ไหนกันบ้างกิมยงเสียชีวิตวันที่30ตุลาคมคริสตศักราช2018อายุรวม94ปี7เดือนและ20วันกิมยงหรือจาเหลียงหยงได้สร้างผลงานจำนวน15เรื่องโดยทั้งหมดที่กิมยงเขียนล้วนเป็นนิยายกำลังภายในและเป็นเรื่องยาว12เรื่องเรื่องขนาดกลาง2เรื่องและเรื่องสั้นอีก1เรื่องประวัติโดยย่อของกิมยงเราก็ได้เล่ามาพอประมาณแล้วนะยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการผมหวังว่าในเทปนี้หรือรายการนี้หรือคลิปนี้พวกเรา Talk About Movie ขอร่วมไว้อะไรแด่การจากไปของสุดยอดตำนานแห่งจอมยุทธอย่างกิมยงด้วยครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และติดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารหรือการอัปเดตของทางรายการครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านและสวัสดีครับหมายังไม่ละดื่มเหล้าระวังตกเขาตายสักวันมันจะโกงการคนเจ้าน่ะคนเขาลูกนี้ก็ถึงที่หมายแล้วพูดคำนี้สองครั้งละพอพ้นเขาลูกนี้ก็จะพูดคำนี้อีกสิก็อยากเป็นพวกเขาหลายลูกทำไมเล่าขี่ไปเดี๋ยวก็ถึงเองแล้วนะไปนั่นไปอายเนี่ยเป็นผู้หญิงก็ไม่ใช่ชายก็ไม่เชิงแล้วเป็นอะไรกันแน่ไม่กระเทยพูดจะมาที่นี่ทำไมฮะผมบอกว่าสิ่งที่เราจะมีหญิงแมวนั่นน่ะ